ังนี้นะคะก็เป็นพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยไทยณทุ่งมหาวิหารตรงจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญนะคะที่นี่เป็นกลิ่นอายของความสมฆนามัยดีระดับโลกเราสองคนนะคะจะพาไปเที่ยวแบบเจาะลึกที่อยุธยาผมพิจารณามาหลายรอบแล้วแต่หนนี้เนี่ยไม่เหมือนเดิมไปกับผู้รู้ดำรงพุทธตาใช่แล้วแล้วไปที่ที่แบบว่าเจาะลึกแล้วเป็นที่ที่แบบว่าเราอยากไปรู้ประวัติศาสตร์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปกับใครไม่เท่าไปกับดำรงนี่พูดเลยแล้วก็ไปกับใครไม่เท่าไปกับป้าอยู่แล้วค่ะป้าเดี๋ยวป้าจะขึ้นรถแล้วนะคะไปกันเลยไปกันเลยนะคะรับรองสะอาดถูกอนามัยไม่มีหมูค่ะไส้กรอกเป็นไส้กรอกไก่แล้วก็เป็นไข่ดาวนะคะแล้วก็เป็นปูอัดค่ะแล้วก็เป็นทูน่านะคะทูน่าเราได้ขออนุญาตทุกท่านแล้วว่าเวลาเก็บภาพวิดีโออาจมีติดพวกเราด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะไปตัดต่อนะคะแล้วเราก็จะอัพโหลดลงใน YouTube เราก็จะได้ดูได้เช้านี้นะคะก็แซนด์วิชนะคะมีกล้วยด้วยกล้วยนี่คือดำริของคุณดำรงคุณดำรงบอกว่าคืนหนึ่งนี้นอนไม่หลับเลยนอนคิดทั้งคืนห้องนี้ละ7บาทแต่กล้วยที่สภาวิถ่ายทายอยู่นะคะเท่าไหร่ทายดูนะคะไม่ได้มีลูกละอันนี้ท่านสวดำรงแจกกล้วยคิดทั้งคืนคุณเพชรเนี่ยทำก็เป็นหนึ่งในทีมของเรานะคะเพราะว่าถ้ามีรายการอีกรายการชื่อรายการว่าจ้างบ้านนะก็มีป้าเก็บกับป้าตานะคะวันนี้เราก็จะเก็บบรรยากาศนะคะก็มีเรื่องแบบนี้แหละผมคิดว่าผมจะโดนด่านะครับเขาไม่ด่าผมนะครับเขาบอกคุณทำดีแล้วล่ะสุดท้ายงานนั้นเชื่อไหมฮะที่ผมสาครับและกระบังเป็นที่ผมแรกที่โดนรอดน้ำท่วมรอดรอดเลยครับรอดน้ำท่วมโอเค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 เดี๋ยวนะต้องดูมุมนี้ในมุมไหนดีดูมุมไหนดีเข็มดูที่ใบหน้าดีจ้ะต้องดูที่ใบหน้าเหรอคะต้องบอกว่าเป็นคุณดำรงคุณดำรงก็หล่อกว่านะเกิดยุคนั้นหรอเกิดลุงป้อมเหรอเออลิลี่บอกลุงป้อมเปล่าเนี่ยก็เลยให้ข้อที่หนึ่งท่านเป็นคนอยุธยาด้วยอ๋อเป็นคนอยุธยาด้วยคนอยุธยาใช่ไหมคะครับผมอยู่ในระยะ100เมตรไหมคะอยู่ในระยะ100เมตรจากจุดนี้หรือเปล่าคะไม่ครับไม่ใช่เหรอไม่ใช่2เมตรคุณไข่มุกเป็นคนที่พูดคำว่าพระราชไอเดียพระราชไอเดียครับไม่รู้ใครครับจริงเหรอแล้วปั้นเป็นหน้าเขาได้เหรอไปทุกอย่างค่ะมาโกงที่ซื้อไก่ค่ะเป็นโอกาสไปทุกอย่างคนกับตัวก็ใหม่ละกระโปรงก็ใหม่ไม้ก็ใหม่แล้วทดสอบกันใหม่ไปเยี่ยมทำไมพี่ล้อถึงอยากให้เรามาดูตรงจุดนี้คะก็เพื่อมาถ่ายนี่ไงอ๋อเพื่อมาถ่ายไม่มีทัวร์อื่นจัดอย่างนี้โอ้ถ่ายไว้เดี๋ยวจะมาให้รางวัลด้วยค่ะคนที่ถ่ายถูกคนที่ถ่ายถูกให้ไปละ
ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะโรตีสายไหมให้โรตีสายไหมโรตีสายมีกล้วยเยอะกล้วยด้วยแดงกล้วยแดงกล้วยใครถูกแดงกล้วยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะทหารที่ดูแลขาช้างด้านหน้าดูหน้าดีๆนะคะทายมาค่ะว่าหน้าเหมือนใครถ้าใครใครถูกนะคะเรามีของฝากจากอยุธยาด้วยค่ะดูกำลังข้าศึกและก็พระนางศรีสุริโยไทยประทับอยู่ที่คอช้างเนี่ยนะฮะท่านก็แอบตามราชสวามีมาโดยทรงชุดเป็นผู้ชายแล้วตอนนี้พระเจ้าจักรพรรดิก็ชักช้างเข้าไปสู้กับแม่ทัพพม่าผมไม่แน่ใจพระเจ้าแปรหรือเปล่าเดี๋ยวผิดเพราะว่าพวกคุณอัดเทปอะไรกันพระเจ้าแปรถูกอัดเทปอะไรกันเยอะเดี๋ยวเอาไปเปิดแล้วผมเสียหายนะครับแล้วก็พอพระเจ้าแปรจะก็จะฟันพระเจ้าจักรพรรดิเพราะว่าช้างเขาได้เปรียบพระนางศรีสุริโยไทยก็ชักช้างเข้าไปขวางไงเจ้าแปรก็เลยฟันพระนางศรีสุริโยไทยก็คงแถวเนี้ยแหละครับนะฮะก็ร่างท่านก็ขาดสะพายแล้งอาจจะอยู่แถวเนี้ยครับจริงๆช่วงนึงก็ที่ท่านมุ้ยใช่ไหมสร้างศรีสุริโยไทยแล้วเราก็ดูตรงนั้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าไฮไลท์ของวันนี้นะคะก็คือขาหน้าด้านซ้ายของช้างของช้างคือแรกเนี่ยเราจินตนาการว่าเราจะเจอหน้าคุณดำรงพุทธานตรงนั้นไงไม่ใช่ไหมคะไม่ใช่พระราชานุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสุริโยไทยพระมหาวีรกษัตริย์ของชาติผู้ทรงองค์อาจกล้าหาญสละพระชนชีพถวายเป็นราชพีปกป้องจอมพระจอมพระไทยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิให้รอดพ้นจากพยานอันตรายในสงครามยุทธหัตถีณสมรภูมิทุ่งมะขามหย่องเมื่อเดือน4ปีวอกคนนี้ท่าอะไรบางอย่างพุทธศักราช2091มหาวีรกรรมอันยิ่งใหญ่นี้ได้ทำรงรักษาอธิปไตยของชาติไว้ปรากฏเป็นอนุสรณ์แห่งศักดิ์และศรีจารึกเป็นประวัติคู่ชาติกับนิรันดร์การกิตติรัตติกาโอ๊ยบึกบานประชาชนชาวไทยขอน้อมศิระประนมกรถวายอัญชลีแทบเปื้องพยุคลบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีบวงสรวงเมื่อวันอังคารที่27เดือนมิถุนายน2538ครับนี่คือคำบรรยายที่ถูกต้องหมดอัดเทปได้ตัวนึงก้อนตัวนี้นะครับก้อนตัวนี้นะครับขอบคุณนะครับสองสามถ่ายรูปค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงจะต้องถ่ายนะโอเคขอยิ้มครับหนึ่งสองสามอีกรูปนึงนะครับหนึ่งสองขอบคุณนะครับมีสวยอยู่เลยมีสวยอยู่เลยอย่าไปเรียกเลยนะป้าแรกที่เราหยุดมาแวะชมนะเดี๋ยวนะพี่ตาตากแดดขอทาก่อนได้ป่ะอะไรเอ่ยเนี่ยลิปวันคูลเอจแอนตี้เอจแอนตี้เอจจิ้งแอนตี้เอจจิ้งนะคะนี่เข้ามากับเราด้วยค่ะคูลเอจวันนี้คือทุกครั้งที่เราเดินทางนะคะด้วยความที่เราเป็นป้าที่ต้องดูแลตัวเองเราก็จะต้องทาครีมกันแดดบำรุงผิวอะไรนะคะและนี่เป็นจุดแรกที่เราแวะพักเขาเรียกว่าทุ่งมะขามหย่องทุ่งมะขามหย่องค่ะแล้วข้างหลังนี่นะคะก็เป็นพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยไทยณทุ่งมะขามหย่องค่ะใช่ค่ะซึ่งก็ถ้าเกิดว่าเราเรียนประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่แต่เด็กๆเราคงจะได้ดูแล้วว่ามันเป็นจุดสำคัญคือตอนที่เราเสียกรุงศรีอยุธยาะนะคะก่อนนั้นนะคะก็เราได้ชมประวัติศาสตร์ครั้งนั้นแล้ววันนี้มาเห็นด้วยตาตัวเองนะคะแล้วก็เมื่อกี้นะคะตอนที่เราเดินดูหนึ่งรอบนี่นะคะมีคำถามซ่อนอยู่ด้วยค่ะคำถามซ่อนก็คือว่าถ้ามองไปที่ขาหน้าด้านซ้ายของช้างจริงๆเนี่ยอันนี้ก่อนคือ
ทหารเนี่ยนะคะจะมีทหารเนี่ยรอบๆคอยเฝ้าขาช้างไม่ให้ศัตรูเนี่ยหรือว่าข้าศึกเนี่ยมาฟันมาแทงโดนขาช้างแล้วช้างอาจจะล้มได้ก็จะต้องมีทหารเนี่ยประจำขาแต่ละข้างของช้างค่ะค่ะซึ่งสมัยนั้นน่ะตำแหน่งนี้สำคัญมากใช่สำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าพระเจ้าแผ่นดินอยู่บนคอช้างเนี่ยนะแล้วถ้าเกิดว่ามีใครที่มาแทงที่เท้าช้างใช่ป่ะนะคะก็จะทำให้ช้างล้มได้เพราะฉะนั้นในตำแหน่ง4คนที่อยู่ที่ขาหน้า2ขาหลัง2ของช้างสำคัญมากแล้วเราจะให้ดูที่ขาหน้าด้านซ้ายของช้างมีการปั้นเป็นรูปคนคนหนึ่งถูกดูดีๆนะคะมีคำใบ้ค่ะขอใบ้ว่าเป็นทหารด้วยเป็นทหารซึ่งมีชีวิตอยู่จริงๆ ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเรานี่แหละไม่ใกล้ไม่ไกลเนี่ยใช่แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นอินสไปเรชั่นแล้วกันของคนปั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอยากให้ดูดีๆแล้วทายกันเข้ามาค่ะทายภายในช่วงเวลาที่เราไลฟ์นะไลฟ์สดตอนนี้เลยค่ะใช่แล้วก็ทายมาปั๊บเนี่ยใครทายถูกนะคะเรามีของพิเศษแจกจากจากอยุธยาแต่เรายังไม่บอกว่าอะไรจะแจกอะไรเดี๋ยวเราจะบอกท้ายรายการแต่ตอนนี้ดูนะคะแล้วก็ทายมาว่าหน้าของคนคนนี้นะคะที่อยู่ที่ขาหน้าด้านซ้ายของช้างเนี่ยคือใครศิลปินปั้นเป็นรูปใครถ้าใครดูไม่ออกก็โทษตากล้องมานะคะตากล้องถ่ายให้ดีนะถ่ายให้เห็นด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะทุกคนจะบอกเลยนะคะว่าเราสองคนนะคะจะพาไปเที่ยวแบบเจาะลึกที่อยุธยาเรียกได้ว่าเข็มกับพี่ตาได้นำมาหลายรอบแล้วแต่หนนี้เนี่ยไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเรามีคนอยุธยาเกิดที่อยุธยาโตที่อยุธยาเนี่ยเป็นคนบรรยายนั่นคือคุณดำรงพุทธานไปฟังนะฟังให้ดีเลยค่ะคนถ่ายที่เราจะมีการพาป้าๆไปเที่ยวไปเที่ยวหลายๆที่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำคอนเทนต์แบบนี้ค่ะโดยมีคนที่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือว่าคนที่มีความรู้นี่ก็จะพาออกมาอาจจะบอกว่าจะมีป๊อปอาริยาพาไปเล่นโยคะมาอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็จะเป็นอีกอันนึงก็คือแต่อันนี้มันก็จะเป็นเรื่องของสนทนายามเช้าแต่นี่เราจะแบบสนุกพาไปดูแลสุขภาพอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนนี้เลยจะไม่เป็นไรเข็มเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าชมไม่ชมก็โอเคแต่บางคนเนี่ยต้องชมตลกต้องชมตลกอย่างเงี้ยแต่พอเป็นเวอร์ชั่นป้าจะต้องเป็นแบบนี้หมดต้องชมไม่ใช่แล้วเป็นป้านี่ก็ไม่ใช่ทำไมต้องทำตัวแก่ถูกปะตอนแรกก็ตะกอนโกรธใครเรียกป้าดิโกรธแต่เดี๋ยวนี้ก็ป้าจริงๆแหละไม่เราจริงๆหน้ายังไม่ป้านะแต่ว่าอย่างอื่นป้าหมดแล้วความจำแบบนี้สมนิสัยโวยวายเอ่ยได้ป้าหน้าไม่ป้าแต่ว่าเข่าเอ่ยเอวเอ่ยเป็นป้าตอนนี้ผู้ชมปวดท้องทั้งเลยน้องหกอย่างขอโทษผมกอกอะไรเงี้ยมาแล้วป้าเราเนี่ย50เราก็ยังไม่ป้าหน้าเราไม่ป้าถูกป่ะไปเราไปขึ้นรถเถอะร้อนป่ะทุกคนไปเข้าไปกันหมดแล้วค่ะป่ะเข้าไปกันหมดแล้วป่ะเราไปขึ้นรถเถอะร้อนป่ะไปกลับไปป่ะเดินรถเถอะรอบนึงไปขึ้นรถเถอะได้ค่ะคุณนัทคุณไบมาขึ้นรถร้อนที่เห็นที่สวยมากขอบคุณก็เดี๋ยวแบบจบวันนี้ก็จะน่าอันนี้คือตัวจริงสวยมากตัวจริงเตี้ยมากเอามาแอปเซฟี่โอเคโอ้โหชอบท่านี้ด้วยโอเคมาแต่เราต้องถือกระเป๋านี้นะเพราะว่ามันถือไปแล้วเดี๋ยวโดดเดี๋ยวฉันต้องยืนอยู่ชั้นบนนะคะคุณอยู่ชั้นล่างต้องยืนด้วยกันหรือว่ายืนนี้กลางเถอะมาเนี่ยป้าหูก็ไม่ดีเข้ามาว้าวู้ฮู้ร้อนมากวู้ว้าวู้ฮู้โอเคร้อนอ่ะ
ปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเดี๋ยวนะฉันดำมาพูดเอชก็เอาไม่อยู่เอาอยู่สิต้องถามโบโบถ้าขาวอยู่แล้วอ่ะอุ้ยตรงนี้ก็สวยอ่ะจริงน้องมุมนี้สวยเนาะอ่ะถ่ายผ่านหลังเดินออกไปเออใช่ใช่ใช่ถ่ายลงไปอย่างเงี้ยสวยนี่ไงมุมนี้สวยโอเคไปเป็นบริคนรับเสด็จแล้วเป็นการต้อนช้างจากเพชรบูรณ์ชัยภูมิสุรินทร์มาสาธิตมีภาพตอนนั้นน่ะเพื่อนของท่านคือคุณอาผมกับสิทธิพงศ์ราชวงศ์เมืองเป็นตระกูลเจ้ากรมพชบาทแต่ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองตระกูลเจ้านายก็จะย้ายมาอยู่ยุธยาครับดังนั้นท่านดำรงจะเห็นวิวัฒนาการของยุธยาและอีกนิดนึงที่นี่เป็นกลิ่นอายของความสมทนในระดับโลกเอาก็เพื่อจะแยกตัวมันเอามาฝึกไงเอามาฝึกให้เป็นช้างใช้งานช้างประจำในกองทัพก็คือต้อนช้างป่ามาฝึกครับครับช้างป่าเนี่ยเราเรียกเป็นตัวแต่หลังจากฝึกแล้วเชื่องแล้วเราเรียกเป็นเชือกแต่ถ้าเป็นช้างที่รับราชการมียศถาบรรดาศักดิ์เราเรียกเป็นช้างเช่นช้าง5ช้างครับอยากเชิญชวนให้ท่านเดินไปดูทางโน้นนะฮะที่มันสอบเข้ามาทางโน้นที่ไล่มาจากทางเหนือครับเดินไปยังไงพี่แทนไม่ได้อ๋อเดินบนกำแพงที่ไปได้ค่ะใช่ป่ะตรงนี้ทางโน้นน่าจะได้มั้งฮะแล้วเดี๋ยวเรานั่งรถไปดูช้างฮะให้อาหารได้จะซื้อจ่ายสตางค์ซื้อกล้วย20บาทนะครับก็ไม่ยากอะไรกระโดดไปหน่อยนี่คือทางช้างออกช้างที่หมายความว่าช้างที่กระเลวกระลาดไม่ต้องการแล้วเนี่ยเขาก็คัดออกมันก็เดินไปเรื่อยไปลงน้ำลงไปเจ้าพระยาเลยสมัยโบราณเนี่ยช้างเป็นสัตว์ที่ว่ายน้ำเก่งที่สุดในกระบวนสัตว์นะฮะช้างตกสเปคด้วยนี่เหรอช้างที่ตกไปให้ว่ายน้ำกับป่าไปเลยนี่นะแล้วสเปคช้างเป็นยังไงบ้างอยากดูช้างสวยงามก็อาจจะเป็นช้างที่แบบต้นได้ฝึกได้หรือเปล่าเขาดูงาดูขวัญเขาเรียกตำราโคชลักษ์ดูงาดูขวัญดูอะไรตะลานสารพัดช้างที่อายุเกินนะคะค่ะคืออย่างนี้เนี่ยเรามีเรื่องหลังจะเล่าให้ฟังเพราะว่ามาที่นี่เนี่ยคือถ้าคนอาจจะเคยมาวังช้างหรือว่าวิทยาวังช้างหรือไปวัดชัยวัฒนารามวังช้างเขาเรียกว่ามีวังช้างนี่วังช้างมีค่ะวังช้างอยุธยาอยู่ใกล้วัดชัยวัฒนารามที่ล่วงหน้าเราที่มาเซลบอกว่าเฮ้ยจ๊ะเราไม่ไปตรงนี้ดีไหมเราไปวังช้างดีกว่ามันใกล้กว่าไม่ต้องเดินทางเยอะเราคิดแบบนี้ไงช้างเหมือนกันทุกคนแล้วไม่ต้องดูที่ไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเดินทางไกลทำไมก็มาปรึกษาคุณตำรวจว่าเรื่องงงมันไปเรียนว่าเปลี่ยนไปไกลแล้วก็เดินถึงใจดีเลยอย่างเงี้ยนะว่าไปวังช้างแทนหรือเปล่าเราบอกว่าได้ห้ามเปลี่ยนโปรแกรมผมมาเรียนเนี่ยผมมีเรื่องจะเล่านี่ไงก็เล่าไปแล้วอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าประเทศเราหลุดจากการเป็นเมืองขึ้นของพวกอังกฤษฝรั่งเศสเพราะคนเพราะไอ้พวกนั้นมันกลัวบารมีซานิโคลัสกลัวบารมีซานิโคลัสที่ถ่ายภาพกับมันต้องคิดให้ท่านซีกับซานิโคลัสนะฮะเนี่ยเป็นกุศโลบายที่คนไทยไม่ค่อยรู้แล้วไอ้ประวัติศาสตร์ก็ไม่ค่อยเอามาตีแผ่ไม่รู้เกรงใจหาเหวอะไรนึกในใจนะฮะเราไม่ค่อยมีคอร์สเพราะว่าเป็นคอร์สในพิมพ์นะที่เราเนี่ยไม่รู้มีหรือเปล่ามีครับรูปมีครับสมัยนั้นใช่ไหมน่าจะมีอยู่ค่ะอ๋อสมัยรัชกาลที่5เลยเหรอคะมีหนังสือพิมพ์ด้วยมีก็ต้องเก็บออมเนาะต้องก่อนรัชกาลที่5ต้องไปดูที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะมีเหมือนกันนี่คือเรื่องราวที่มันคืออยู่ในประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราหลบมาตรงนี้ร่มๆอยู่ใครอยากจะเดินไปรอบๆตรงนั้นก็ได้นะคะต้องลงไปแล้วเดินทางนี้แต่มันก็เป็นช่องช้างออกเป็นช่องช้างออกค่ะช้างตกสเปคช้างตกเกรดนี่ต้องออกไปทางนั้นนะคะ
ถ้าใครอยากเดินก็เดินไปทางนั้นได้นะคะแต่ถ้าใครแบบว่ากลัวร้อนอยู่ช้างเข้าสเปคก็ต้องถูกต้อนไปขาวเฮ้ยอ๋อเดินทางนี้อ๋อมองอยู่ด้วยเหรอก็เป็น2ทางช้างที่ตกสเปคไปทางซ้ายก็เดินรอบเสร็จช้างไปนี่เลยอ๋อเข็มจะไม่รู้ดีคะเคยเกิดเป็นช้างเหรอคะเคยตกสเปคเออคนตกสเปคตกสเปคไม่ควรนี่เดินทางนี้ได้ทางนี้เดินได้นี่นะคะถ้าจะเดินให้ไปดูทางโน้นก็เดินทางนี้ได้นะครับคุณเป็นป้าเนี่ยคุณจะเหมือนเราค่ะเวลาเขาไปเที่ยวกันเราก็นั่งไปเที่ยวกันก่อนนั่งรอตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ57ครับผมเหรอ57เองเหรออุ้ยตายแล้วต้องเรียกน้องอ่ะเนี่ยเป็นพี่ผมครับมากกว่าพาเลสนานแล้วนะฮะอายุก็แค่นั้นแหละมันอยู่ที่ใจเราไปถึงไหนถูกป่ะสมัยนี้มันมีนักวิจัยญี่ปุ่นเขาบอกว่าเราเลือกช่วงอายุของเราเลยตรงนั้นเขาบอกเลยเราอยู่แค่นั้นเราจะอายุแค่นั้นเหมือนพี่จะเอาแค่57พี่ก็อยู่ที่57ใช่ยินดีครับเริ่มหมดเลยอยู่ที่57เลยเราไหลอย่างงั้นป้านั่งนี่นะเดี๋ยวเข็มไปเก็บไปดูให้ป้าเข็มไปดูให้แม่หยุดได้แล้วว่าช้างที่ผ่านแต่แม่ต้องแบ่งต้องบัตรให้ลูกส่วนป้าแบบเราเนี่ยไปกันก่อนนะป้ารอตรงนี้ในอดีตเนี่ยนะคะเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกพะเนียดคล้องช้างค่ะคำว่าพะเนียดคล้องช้างก็คือว่าการจัดให้มีการนำช้างเนี่ยเข้ามาในจุดตรงนี้ถูกป่ะคือเขาต้อนช้างป่ามาสมัยโบราณนี่นะคะเขาช้างป่าเนี่ยจะมีเป็นกลุ่มๆใช่ไหมแล้วเขาก็จะต้อนช้างมาทั้งหมดเลยนะคะเข้าทางนี้แล้วก็เดินวนไปดูสเปคช้างดูคนฉลักดูคนฉลักแล้วก็อันไหนเชือกใช่ไหมเชือกถ้าคล้องเสร็จแล้วจะเรียกเชือกถ้าเป็นช้างป่าเนี่ยเขาเรียกเป็นตัวต้อนช้างป่ามาแต่ละตัวแต่ตัว10ตัว20ตัวก็ต้อนมาแล้วก็จะมีผู้ที่มีความรู้ที่ว่าดูโคชลักเขาอยู่ตรงนั้นพอผ่านเรียบร้อยแล้วปั๊บเนี่ยก็จะต้อนเขาอยู่ตรงกลางตรงนี้ค่ะก็จะเรียกว่าเป็นเชือกแล้วเป็นเชือกเขาถูกคล้องใช้เชือกคล้องมาแล้วพอตัวไหนที่ผิดโคชลักหรือว่าไม่ถูกเลือกก็จะต้อนออกไปแล้วก็ออกประตูด้านนี้ค่ะออกไปเลยช้างตกสเปคก็ออกไปแล้วก็กลับป่าไปส่วนช้างที่เอามาใช้งานแล้วก็แบบว่าได้รับการแต่งตั้งนะมียศถาบรรดาศักดิ์ช้างก็มียศนะคุณเวลาคุณก็ต้องอุ่นกันใช่ใช่เพราะว่าช้างที่แบบมียศมีตำแหน่งหน้าที่เขาก็จะเรียกเป็นช้างละช้าง5ช้างช้าง1ช้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะลักษณะนามของช้างมี3อย่างเป็นตัวเชือกแล้วก็ช้างเวลาคนเรียกตอนเด็กตอนที่ดิฉันอ่านข่าวใหม่ๆนะดิฉันก็อ่านข่าวเรื่องช้างป่าค่ะช้างป่าเนี่ยมีช้างป่า2ตัว3ตัวมีคนโทรศัพท์มากรี๊ดนะแล้วก็อ่านผิดช้างก็ไม่ได้เรียกถูกบอกเขาดิฉันก็บอกไม่ใช่ค่ะช้างป่าเขาเรียกเป็นตัวอะไรเงี้ยคือมันเป็นรายละเอียดมันเป็นเสน่ห์ของภาษาไทยนะซึ่งสมัยเราเด็กๆเราจะไม่รู้หรอกแต่ว่าเพราะว่าเห็นเขาเรียกเชือกก็เรียกว่าเชือกแต่ว่าจริงแล้วเชือกเนี่ยค่ะจะเป็นช้างที่เหมือนกับที่เราถูกเลี้ยงเป็นช้างที่เหมือนกับเอาเชือกคล้องเอาไว้นั่นแหละคล้องคือบางคนเขาจะคล้องที่ข้อเท้าคล้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจะบอกเลยนะคะว่าทริปดีๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรามากันเองเนี่ยนะเราจะไม่รู้เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะคะจะต้องมากับผู้รู้นั่นก็คือคุณดำรงพุทธานั่นเองใช่ค่ะแล้วเราความรู้ของเราสองคนเนี่ยนะก็มันก็เพิ่มมูลไม่ได้มาจากสองคนเราจริงเราฟังก็มาจริงกันแต่ว่าความดีอยู่ตรงนี้แหละความดีตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นมาเที่ยวกับป้ากันนะคะเดี๋ยวพาไปเดินดูรอบรถ
วันนะ500บาทต่อวันค่าอาหารของเขาค่าคนเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้เราก็เลยมาเนี่ยอันเนี้ย200บาทหนุนหน่อยหน่อยได้เดี๋ยวรถไฟแวะมาเขาก็อุ่นหนุนกันเพราะว่าฟ้าเนี่ยน่ารักมากเดี๋ยวจะทำแล้วถ้าใครอยากจะถามก็เดี๋ยวสักครู่เมื่อกี้เนี่ยเราบอกว่าช้างเนี่ยในอดีตเนี่ยสมัยรัชกาลที่5 120ปีแล้วเป็นสิ่งที่แสดงความยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์ชาติไทยใครอยากให้เราได้รู้จักช้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลี้ยงดูแลช้างทุกวันนี้เนี่ยเมื่อกี้เห็นตัวนั้นมันอยากกินแล้วคนเดินผ่านไปเราไปให้มันไปให้มันแล้วถ้าผมโดนทุกกระแสย่าแบบนี้ช้างชอบนะโอเคความลับอ่ะที่สงสัยกันในสังคมถามโอเคโอเคสวยมีคนรักษาคนที่ตั้งต้นสนิทกันเราต้องบอกว่าลายทองคลิปเนี่ยทางช้างไม่ได้รักช้างช้างยิงกับช้างเวลาที่เอาช้างมาไปโชว์เนี่ยมันกว่าจะฝึกช้างได้เลยคือตีช้างตามไปช้างไหมหลายคนนะคะแถวที่เขาโด่งดังระดับโลกนะคะอันนั้นต้องทำใจให้เขาเพราะเขาโดนช้างไล่ฆ่ามาผมก็เตือนเขานะว่าเมื่อคุณยิงเงินช่วยไม่จังเริ่มแสดงความเมตตาสัตว์เพราะความเมตตาสัตว์เนี่ยคุณกำลังแสดงของคุณแสดงผู้มีสิทธิ์ก็จะไม่ทำอย่างผมมีสิทธิ์ตั้งแต่เอางามันออกมาเลยแต่ผมก็เลยเงินตาถามช้างที่เราได้ครอบครองเนี่ยก็จะเป็นถามครูเพราะคนที่เอาหางช้างได้ก็คือผมก็คือสดังสดังคือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งหมอช้างถึงชั้นกวานกว่า
ก็คือมันจะเป็นควานแล้วมาควานซ้ายแล้วไปควานขวาก็อยู่ข้างที่นั่งข้างขวาเลยที่เสด็จนะเนี่ยหรือถ้าเกิดทางสมัยก็เรียกว่าสดับสดับเท่านั้นที่เอาหันทางได้และสดับในประเทศนี้ตอนนี้เดี๋ยวผมคนเดียวแล้วขอขอบคุณที่ยินดีครับขอบคุณพ่อผมไม่ได้ตำแหน่งที่ทุกครั้งที่พี่ขออะไรมาก็จะให้เป็นอย่างดีครับขอบคุณมากครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหานะหาช้างมีที่เดียวซึ่งก็หายากก็คือที่พะเนียดนะฮะไอ้การไปเดินเก็บทีละอันเนี่ยส่วนมากตายก่อนนะจะมีคนตายเพราะหางช้างไปตัดหางมันที่ว่าเอาอยู่แล้วว่าฆ่าทิ้งนะส่วนไอ้พวกที่ตัดเอาทั้งหางเลยก็มีมันก็ไปทรมานสัตว์ไอ้ฆ่าช้างเอางานเนี่ยมันมีมานานแล้วล่ะฮะแต่คนที่ครอบครองงานเดี๋ยวโผล่ขึ้นอยู่ได้คนประกรรมเนี่ยมีงามผมว่าเป็นร้อยกิ่งนะมูลค่าหลายร้อยล้านนะแต่เราจะไม่ยกขึ้นโชว์เลยเพราะเราไม่อยากให้คนเนี่ยไปคิดที่อยากจะครอบครองนะแล้วทำให้เกิดอันตรายกับสัตว์จนถ้าวันหนึ่งถ้าเขารู้ที่มาที่ไปแต่ว่าอยากได้เราไปที่ที่มันถูกต้องแล้วสู้กับราคามันได้ทุกเมียดอาจจะเปิดก็ได้นะเออเรื่องนี้ถูกต้องแต่ว่าวันนี้เราไปพูดไปจำหน่ายหรือจ่ายแจกโดยที่ไม่มีความเข้าใจเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เงินมาฆ่าเราเองนะมันก็จะมาฆ่าเราเองแต่วันนึงเนี่ยอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยรุ่นหลังเขาเอาไว้ขายซื้ออาหารช้างไม่เป็นไรนะผมก็ภาวนาให้ลูกหลานผมรวยจนไม่สนใจเรื่องพวกนี้ค่ะอย่าไปเบียดเบียนมันเนาะจริงๆแล้วไม่มีใครเบียดเบียนหรอกมันเป็นของที่หน้าที่ของผมต้องให้แต่ลกช้างออกมาเนี่ยลกช้างเนี่ยขายไม่ได้แจกมันจะเป็นบุญแรกที่ช้างต้องทำคือต้องเข้าใจนะช้างเนี่ยเกิดมาเพื่อรับใช้มนุษย์เป็นชาติสุดท้ายแล้วเขาจะต้องไม่ฆ่าใครอีกเลยเขาก็เลยให้ความมาคุมไม่ให้ฆ่าใครแต่ฆ่าแล้วฆ่าในคำสั่งของขวานเขาก็จะไม่มีบาปติดตัวชาติหน้าเขาเกิดไปฆ่าคนดีที่รุ่งโรจน์นั่นคือเขาต้องมาใช้กรรมชาติสุดท้ายช้างเช่นไหนทำงานหนักเขาหมดกรรมชาติถ้าเขาโชคดีได้มีการขบวนการดูแลกันระหว่างการทำงานที่ถูกต้องพอเหมาะพอควรทำให้มันหนักให้เต็มที่นะเดินให้มันนิ่มเขาจะใช้มนุษย์สุดยอดแล้วนะทุกอย่างก็เป็นหน้าที่ของเราก็ต้องไปทำตามต่อต้องเลี้ยงอย่างดีวัดแมลงตั้งใจตรงไหนเขาก็จะอ้วนเองตามนี้ก็จะหมดไปพร้อมๆกันนะฮะโอเคเลยคุณผู้ชมขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเส้นบางๆระหว่างที่คนคุยกันนะว่าเป็นการทรมานแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราควบคุมเขาเนี่ยมันมีผลต่อเนื่องมาในอนาคตซึ่งเป็นชีวิตของเขาด้วยแล้วก็เป็นที่มันที่เขาเป็นดีด้วยนี่ฟังแล้วแบบแล้วมันเป็นขั้นตอนแล้วว่าไม่ใช่ว่าควานที่ทำด้วยวิธีที่ถูกต้องมีขั้นตอนว่าไม่ใช่ว่าจะเอาไปสับนะมีวิธีบางคนในการใช้น่องก่อนใช้หัวเข่าก่อนพุ่งเข้าไปถ้าช้างยังดื้อก็ไปกินนิดๆแต่ถ้าช้างยังดื้อยังไม่ฟังเองจะเข้าไปทำลายข้าวของไม่ต้องแรงเกินอันนี้คือว่าเขาเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่เข็มกันตาไปดูเนี่ยรู้สึกว่าแบบอุ๊ยทำไมโซ่มันใหญ่แล้วทำไมถึงแบบไม่ปล่อยเขาไปไกลๆมันใหญ่โซ่มันสั้นแล้วทำไมแบบเขาไม่อิสระเลยจริงๆนี่เห็นของมันค่ะคือจริงๆเทียบกับน้ำหนักช้างเนี่ยโซ่ใหญ่เราเห็นว่าช้างเนี่ยถ้าเรามาดูเนี้ยเราจะรู้สึกว่าช้างเนี่ยมันถูกล่ามที่ขาหน้านะคะแล้วก็ล่ามไปกับเสาแล้วบางทีช้างมันอยากจะเดินมาเอาอาหารมันเดินมาไม่ถึงปีมันก็ใจอย่างนี้เราก็จะรู้สึกว่าอุ้ยทำไมล่ามช้างอย่างเงี้ยทำไมสัตว์ทำไมโซ่สั้นเนี่ยช้างเดินไม่ได้แต่คุณลายทองเหรียญคุณออมเนี่ยเขาบอกเขาก็มีเหตุผลว่าจริงๆโซ่เนี่ยเอาช้างไม่อยู่หรอกแต่ว่ามันเป็นการควบคุมไม่ให้มันเดินสเปรตปะหรือว่าอาจจะไปทำร้ายไปสะกิดใครเข้านะคะและถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาไม่ได้ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเขาก็จะมีการปล่อยแล้วก็จะมีควานตอนนี้ควานไม่อยู่ค่ะเพราะว่าเป็นช่วงพิเศษของตัวนี้ก็คือเขาจะปล่อยให้เราเข้ามาใกล้ชิดช้างได้เต็มที่นะคะควานเนี่ยออกไปข้างนอกแล้วเดี๋ยวควานกลับมาตอนเย็นเนี่ยเขาจะพาช้างออกไปเล่นน้ำไปเล่นนู่นนี่นั่นก็จะมีควานมาดูแลอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยการควบคุมโดยควานเนี่ยถือว่าช้างอิสระแล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็เรื่องอาหารนะคะก็จะสังเกตว่าที่เราให้อาหารเนี่ยช้างบางตัวชอบกินกันควาบางตัวจะเอาหอยบางตัวจะเอาหญ้าบางตัวจะเอาข้าวโพดเห็นปะช้างเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากฉลาดมากจริงๆเขาบอกว่าคือชาตินี้เกิดเป็นช้างอาจจะต้องทำงานหนักแต่ชาติหน้าที่เกิดเป็นคนแล้วค่ะใช่แล้วที่บอกว่าเนี่ยการทรมานสัตว์นี่นั่นนะคะจริงๆคือการคือเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเปลี่ยนความคิดแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจแล้วเราของคนมาถึงตรงนี้เนี่ยเข้าใจมากขึ้นเยอะมากเลยแต่เราเนี่ยเวลาจำกัดกับรายการ
ก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าเกิดทุกคนสนใจจะมานี่นะคะมากับป้าทำเด็กสุดได้แต่ตอนนี้ป้าบอกว่าป้าหิวป้าร้อนเดี๋ยวเราไปกินค่ะหาทุ่งแม่น้ำกินกันไปประวัติความเป็นมาของสมัยอยุธยาแล้วเราก็มีคำถามทิ้งไว้ด้วยนะคะตอนเช้าและตอบคำถามกันนะคะที่เราบอกว่าคนนั้นน่ะหน้าเหมือนใครป้านนั้นหน้าเหมือนใครตอบคำถามมาซูมดูซูมดูเข้าไปดูใกล้ๆเหมือนคนดังคนนึงคนใหญ่คนนึงเป็นอาหารด้วยอ่ะแล้ววันนี้ที่พะเนียดคล้องช้างเนี่ยเราเจอคุณอ้อมคุณไลทองเหรียญซึ่งก็ถือว่าเขาเป็นคนเดียวในโลกที่เหลืออยู่ที่นี่ที่มีตำแหน่งสะดมใช่ป่ะสะดามสะดามอ๋อสะดาม
ตำแหน่งสะดำนะคะอุ้ยใครมาพะเนียของช้างเจอคุณลายทองเหรียญที่ถือว่าโชคดีโชคดีมากแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าได้ความรู้เยอะมากๆจริงๆนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบรายการของเราไปเที่ยวแบบนี้เนี่ยก็ตามเราเรื่อยๆได้นะคะและตอบที่3ของเราก็คือที่นี่ใช่ค่ะเราก็จะจบที่นี่นะคะในช่วงเช้านะคะและก็จะจบ EP นี้แต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยเราจะไปเที่ยวกันต่อนะคะเราก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยดูต่อในวันพุธหน้าค่ะใช่แล้วก็เราจะมาเฉลยว่าคำถามที่เราถามที่บอกว่ารูปปั้นเนี่ยนะคะที่มาดูแลเท้าช้างเนี่ยนะคะศิลปินเนี่ยปั้นโดยใช้หน้าของใครเฉลยสัปดาห์หน้าค่ะแล้วก็มีของรางวัลให้ด้วยนะจ๊ะตอบมาตอบมาตอบตอนนี้ตอบตอนนี้มีของรางวัลให้5รางวัลค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเราเจอกัน EP หน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะไปกินกุ้งกันก่อนแล้วไปกินกุ้งกันก่อนแล้วหมดค่ะหรือว่าถ้าได้ก็ตัวเล็กๆได้ตัวเล็กๆกินแห้งไปแล้วไงเออแล้ว1 2 3ว้าวนี่เลยมันกุ้งฉันไม่แอปเป็นกันแล้วฉันไม่กินนะคะมาเนื้อมันแบบว่าเด้งดึงดึงดึงอย่างเงี้ยมันเด้งอยู่ในปากดึง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 ชาลิสวรีนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสุริโยไทยพระมหาวีระกษัตริย์ของชาติผู้ทรงองค์อาจกล้าหาญสละพระชนชีพถวายเป็นราชพีปกป้องจอมพระไทยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิให้รอดพ้นจากพยานอันตรายในสงครามยุทธหัตถีณสมรภูมิทุ่งมะขามหย่องเมื่อเดือน4ปีวอกพุทธศักราช2091มหาวีรกรรมอันยิ่งใหญ่นี้ได้ทำรงรักษาอธิปไตยของชาติไว้ปรากฏเป็นอนุสรณ์แห่งศักดิ์และศรีจารึกเป็นประวัติที่ชาติกราบนิรันดร์กาล